ครับเดี๋ยววันนี้จะมาเทสซาวกีตาร์ไม้หน้า2แบบครับผมนะก็คือไม้หน้ามอกกานีแท้ๆ solid กับไม้หน้าที่เป็นสปรูซซิกาสปรูซเป็น solid เหมือนกันนะครับลองไปดูกันเลยนะครับไปเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของ Music and Tan ครับครับผมวันนี้ก็อยู่กับหนุ่ยกับน้องไออีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกีตาร์ไม้หน้าในแบบต่างๆเนาะปกติเราจะเห็นกีตาร์โปร่งหลายๆทรงนะครับที่ซึ่งจะมีสีไม่มีสีจะเคลือบเงาไม่เคลือบเงาอะไรอันนี้ก็ตามแต่ครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือไม้ที่แปะไว้ด้านหน้าของกีตาร์ตัวนั้นๆวันนี้เราจะมากล่าวถึงหรือพูดถึงกีตาร์2ไม้หน้าด้วยกันนะครับก็คือไม้หน้าที่เป็นซิกาสปรูทครับเนาะกับไม้หน้าที่เป็นมอฮอกกานีมอฮอกกานีครับผมหลายคนคงสงสัยว่าเอ๊ะแล้วการที่เราเปลี่ยนไม้หน้าหรือผู้ผลิตทำไม้หน้าให้หลากหลายชนิดของไม้เนี่ยมันจะมีผลอะไรหรือเปล่าครับต้องบอกว่ามีผลแน่นอนเพราะว่าไม้หน้าเป็นตัวพูดง่ายๆเป็นตัวที่มีผลต่อซาวด์ที่จะออกไปสู่ภายนอกกีตาร์ให้คนได้รับฟังเนาะส่วนที่ผมถืออยู่เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างของกีตาร์สปรูทครับท็อปโซลิดสปรูทข้างหลัง2ตัวนี้จะเหมือนกันนะครับทรงเดียวกันก็คือทรงเดดน็อตนะครับข้างหลังก็จะเป็นลามิเนตมอฮอกกานีครับเนาะคอก็เป็นมอฮอกกานีทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยฟิงเกอร์บอร์ดโรสวูดนะครับบิดโรสวูดนะแล้วก็ตัวซัดเดิลกระนัดก็เป็นกระดูกครับหมุดพินสีดำนี่ก็จะเป็น ABS สีดำเนาะตัวนี้คือโซลซีรีส์ครับสปรูทซิก้าโซลิดอู้พูดสลับหลายอย่างเลยเอาเป็นว่าเป็นโซลิดหรือไม้แท้ที่เป็นสปรูทส่วนตัวนี้คือเป็นโซซีรีมอฮอกกานีแท้ๆครับไม้หน้านะนอกนั้นก็จะคล้ายๆกันเหมือนกันทุกอย่างสเปคเหมือนกันเลยยกเว้นไม้หน้าทรงเดียวกันด้วยเป็นทรงเดดน็อตคัตอะเวย์ก็คือชื่อย่อต่อท้ายด้วย DC นะครับก็คือโซซีรี DC ทั้งคู่แต่เป็นซิก้าสปรูทกับมอฮอกกานีครับอ่ะทีนี้มาถึงเรื่องของเสียงที่เราเห็นกันบ่อยๆคือกีตาร์ที่เป็นนี่ขาวๆนวลๆอย่างนี้ครับนะเราจะไม่ค่อยได้เจอทางฝั่งมอฮอกกานีที่เป็นโซลิดที่แปะข้างหน้าเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนฝรั่งมังค่านี่เขาจะนิยมมากครับเพราะว่าเสียงมันมีความแตกต่าง2 อย่างนี้เราจะมาดูกันว่าซาวของทั้ง2 อย่างนี้มันจะเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวฝากคอมเมนต์ด้วยครับใครชอบเสียงซาวไหนหรือใครใช้อะไรอยู่ก็คอมเมนต์กันมาทีนี้เราลองฟังซาวแบบที่เป็นตีคอร์ดง่ายๆเลยครับลองดูที่เป็นสปรูทก่อนนะครับท็อปโซลิดสปรูทเป็นเมตรต้องแรงเท่าไหร่เสียงหล่อๆสปูทเป็นอย่างนี้นะอันนี้ผมตั้งสายแล้วเปลี่ยนเดี๋ยวภาคที่เป็นแบบวิลิสมาลาเดี๋ยวให้น้องไอซ์จัดให้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมตีคอร์ดแบบง่ายๆง่งๆนะให้ฟังโอเคเหมือนกันเลยคอร์ดเดียวกันเต็มจริงก็เสียงกลางข้างเยอะนะพี่นะเนี่ยให้ฟังกันเลยว่ามันแตกต่างยังไงโดยเราใช้ไมค์ตัวเดียวเลยนะครับตรงกลางเลยดูซิว่าเหมือนเรามานั่งฟังจริงๆเลยแบบนี้เลยนะครับเสียงที่ได้ผมคิดว่าโดยส่วนตัวผมชอบไม้ที่เป็นมอฮอกกานีมอฮอกกานีพี่ใช่เพราะว่าเสียงมันจะดูแบบไม่ค่อยอุ่นสบายเท่าไหร่ไม่ค่อยฟุ้งอะไรเท่าไหร่มันจะแบบพุ่งๆแบบเสียงพุ่งๆกลางเยอะๆเสียงชัดๆใช่พี่ชัดๆๆๆแล้วก็ดูแบบไม่ยาวเท่าไหร่แต่ว่าดูหนักแน่นคมๆอ่ะคมๆครับคมๆแน่นๆนะนี่อ่ะลองอีกทีขอเทสซาวแบบเหมือนแย่งกันเล่นง่ายๆงงๆสลับกันไปสลับกันมาตอนนี้จะออกนุ่มๆนะพี่นะเหมือนมีซัตเทิร์นเพิ่มนะเหมือนมีแบบกังวานเพิ่มครับ
ละแบบพี่อ่ะวันนี้ที่ผมเล่นคอร์ดที่แบบธรรมดามากเลยว่าอยากจะให้รู้ว่ามันออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างครับถ้าสปรูซเนี่ยความเด่นชัดของซาวด์ที่เป็นเอกลักษณ์ของซิกก้าสปรูซเนี่ยก็จะแบบดูนุ่มนวลนะครับดูกว้างกังวานทรงเด็ดหน่อยก็จะเป็นทรงที่ให้เสียงแบบกลางทำไมผมรู้สึกว่าเสียงมันเปิดมากเลยพี่อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้เคลือบเงาก็ได้ครับกีตาร์ที่เป็นเคลือบด้านเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างโซซิลี่ทั้ง2หน้าไม้เนี่ยเสียงเนี่ยจะออกแบบออกมาง่ายๆครับไม่ดูหรูหรามากนะครับแต่ว่าเป็นซาวด์ที่ดูนุ่มสบายทั้ง2ไม้เลยนะแต่ถ้าเป็นเคลือบเงาเนี่ยแบบว่า Gloss Finish ไม่ว่าจะเป็นแบบหนาหรือบางเนี่ยผมดูแล้วให้ความรู้สึกที่เราก็รีวิวมาหลายตัวละครับการที่เป็น Gloss Finish เคลือบเงาอาจจะหนาหรือบางอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ผลิตนะครับก็จะรู้สึกว่าเสียงมันจะดูหรูหราดูหลามาเห่าแบบว่ามันมีตัวแบบทำให้อาจจะคมอาจจะแตกต่างจากที่ไม่เคลือบอันนี้หลายๆคนก็ต้องลองที่ร้านนะอยากให้ไปลองที่ร้านทีนี้มาถึงพาร์ทที่เป็นเรื่องของพวกโน้ตทีละโน้ตบ้างลองซาวด์ที่เป็นมอฮากานีบ้างผมให้น้องไอซ์ลองเล่นสดๆเลยอ่ะครับทีนี้เดี๋ยวให้น้องไอซ์ลองแบบเกาแบบง่ายๆด้วยไม้หน้าท็อปสลิปมอฮากานีลองดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับดูแข็งแรงคมนะครับทีนี้ก็เลือกใช้เอาว่าจะเอาตัวไหนตีคอจะเอาตัวไหนโซโล่อะไรก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ลองให้เล่นแบบเมื่อกี้เลยแต่เป็นสปรูซสเปรดกันบ้างเอาเหมือนเดิมเลยพี่นะเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยเมื่อกี้จำได้ไหมจำไม่ได้แล้วโอเคมาลุยเลยทีนี้เป็นท็อปสลิดสปรูซบ้างนะครับรู้สึกว่าเสียงยาวขึ้นครับแล้วในนิยามที่ผมคิดคือมันจะนัว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 นะทีนี้เดี๋ยวมาลองตีคอร์ดกับลองอิมโพไว้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นริทึมตีคอร์ดง่ายๆไปตามสไตล์ผมนะครับแล้วก็ลองใช้สปรูซในการที่จะโซโล่ไปนะครับลองดูใช้ตัวนี้โซโล่ก่อนนะดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างโอเค3 2 1ไปซาวแบบอินพอไว้โดยใช้ท็อปโซลิดสปูททีนี้ลองเปลี่ยนบ้างสลับกันสลับกันเห็นๆกันไปเลยไม่ต้องมาตัดต่ออะไรกันมากมายโอเคจะเล่นเหมือนเดิมไหมเนี่ยเหมือนเดิมเลยฮะจำได้ไหมฮะจำไม่ได้แล้วครับไม่เป็นไรเป็นการแบบเล่นแบบอินพอไว้จริงครับผมมั่วๆไปนะครับลองดูว่าเราโซโล่โดยใช้ท็อปโซลิดมาฮอกกันทีบ้างโอเคมา3 2 1ไปพยายามดีดน้ำหนักให้เท่าๆกันนะครับอาจจะเท่าไม่เท่าก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับแต่พยายามจะให้ดูเสมอกันนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับสำหรับการเทสซาวเดี๋ยวจะให้น้องไอซ์เนี่ยเทสซาวแบบ
หลากหลายรูปแบบจริงๆจังๆทีนึงแบบว่าเอาไมค์ตัวเดียวนี่จ่อเลยว่าสปูทโซลิดท็อปกับมะฮอกกานีโซลิดท็อปมันจะเป็นยังไงด้วยกีตาร์เดธน็อตคัตเอาไว้เหมือนกันทุกมิติเลยนะครับด้วยคาซูกิโซซีรีส์นะราคาแค่ 4,410 บาทเนาะมีกระเป๋าแถมให้อ่ะขายของนิดนึงโอเคเดี๋ยวไปฟังซาวด์แบบเต็มๆทั้ง2ทรงเลยนะครับครับครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเทสซาวทั้งไมหน้าที่เป็นมะฮอกกานีนะครับแล้วก็สปรูทครับทีนี้ก็อยู่ที่ว่าใครเนี่ยจะเลือกไปครอบครองแล้วกันนะครับสำหรับกีตาร์ตัวละ 4,000 กว่าบาทประมาณนี้นะแต่ผมคิดว่าซาวที่ได้มา1คือเจ้ามะฮอกกานีตัวเนี้ยให้เสียงที่คมนะครับแล้วก็ใสนะครับความยาวอาจจะลดหลั่นจากโซลิดสปรูทไปเล็กน้อยนะครับถ้าใครชอบแนวทางในการเล่นแบบโหมันก็จะแบบว่าแตกต่างจากไม้สปูท ที่เราเห็นที่ใช้กันทั่วไปเลยคิดว่าต้องมีเก็บไว้พูดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ส่วนใครที่ยังแบบชื่นชมหรือชอบซาวแบบที่เป็นท็อปโซลิดสปรูทก็สามารถจัด
แบบนี้ได้ก็เล่นได้กว้างๆเสียงใสๆแต่เวลาเล่นแล้วร้องไปด้วยผมถือว่าอุ่นๆนุ่มสบายประมาณนี้ที่น้องไอซ์เล่นประจำก็จะเป็นไม้ก็จะเป็นเนี่ยท็อปสลิดสก้าสปูดนะครับส่วนมากที่นิยมนะใช่ทีนี้สุดท้ายเลยคิดว่าน่าจะไปลองที่สาขาไม่ว่าจะเป็นมีสินค้าที่เพชรเกษมสามเอ็ดทับหนึ่งระยองพัทยาโรบินสันและกระบังนะครับแล้วที่ไหนอีกนครนายกเนาะไปลองดูว่าท็อปโซลิดมอคคานีแบบนี้สำหรับโซซิลี่หรือจะเป็นโซลิดสปรูตรุ่นนี้สำหรับโซซิลี่เหมือนกันนะครับทรงเดียวกันจริงๆก็มีหลากหลายทรงแหละแต่วันนี้ยกมาแค่2ทรงว่าพอเล่นจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างครับจริงๆอยากให้ไปลองเองนะครับจะได้ดูสัมผัสแล้วก็เสียงมันใช่เลยใช่เลยนะครับอันนี้เรื่องสำคัญของการเลือกซื้อกีตาร์โปร่งดีๆสักตัวคือต้องไปลองเองครับแต่ผมมั่นใจว่าถ้าลองเนี่ยต้องชอบกันคนละแบบแน่นอนครับทางที่ดีก็ซื้อ2ตัวไปเลยนะครับคุ้มซื้อเก็บไว้วันนี้ขอลาไปด้วยคาซุกิโซซิลี่ทั้งท็อปโซลิดมอคคานีครับผมและก็ท็อปโซลิดสปรูตซิกาสปรูตนะทั้ง2ตัวนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ